คุณผู้ชมไปพบกับโครงการดีๆของธนาคารออมสินกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่กำลังทำงานอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันกำลังทำยังไงอยู่นะฮะก็ถ้าเป็นคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมูลค่าโครงการอีก 31,000 ล้านตอนนี้เนี่ยนะครับมีของรอการส่งมอบอยู่ 2,700 ล้านมีของเหลือขายเป็นอินเวนทอรี่จริงๆ 2,700 ล้านหรือประมาณ 9% ของมูลค่าโครงการโครงการบ้านเดี่ยวมีมูลค่าโครงการในมือปัจจุบัน 23,000 กว่าล้านอยู่ระหว่างรอการส่งมอบ775ล้านมีน้อยรอการส่งมอบมากเพราะคอนโดบ้านเดี่ยวสร้างต้องโอนปุ๊บนะตอนนี้เรามีมูลค่าของการคงเหลือแค่711ล้านนะเทียบแล้วก็ประมาณ 7-8% เองก็22ปีที่ผ่านมาเราก็แสดงผลงานมามากพอสมควรนอกเหนือจากนั้นเราก็เป็นบริษัทที่อยู่ในระดับชั้นนำของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แล้วเราก็พัฒนาสินค้าเนี่ยอย่างต่อเนื่องมีการมีใบรับรองมากมายนะผลิตได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันขายในระดับล่างถ้าเราสามารถยกระดับให้ลูกค้าของธนาคารหรือที่ไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารที่อยู่ในกลุ่มสิ่งทอภาคใต้เนี่ยมันน่าจะเพิ่มมูลค่าได้ในรูปแบบของการทำสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเราจำลองมาจากการเก็บหนี้นอกระบบคงต้องยอมรับว่าคนไทยส่วนใหญ่แทบจะอยู่ในวงจรของหนี้นอกระบบเราคิดว่าในเมื่อพวกเราเนี่ยจ่ายกับหนี้นอกระบบอยู่แล้วและเป็นการจ่ายทุกวันนะคะก็จะมีหมวกกันน็อกวิ่งมาเก็บเราทุกวัน200นี่คือได้แต่ดอกไม่ได้ส่งต้นนะคะถ้าต้นนี่ก็จะต้นก็จะคงอยู่ไปจนกว่าเราจะมีเงินก้อนมาคืนเขาทั้งก้อนเขาไม่มีระบบผ่อนชำระเงินต้นนะคะเพราะฉะนั้น200ที่จ่ายไปเวลาพี่พูดกับทางพวกกลุ่มที่จะมารวมกลุ่มกันเนี่ยเราก็บอกว่าไปกับสายลมและแสงแดดคุณผู้ชมครับตอนนี้เราจะมาฟังการพูดแบบเปิดใจของบรรดาวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกันนะครับว่าถ้าไปดูเนื้อในเงื่อนไขต่างๆของโครงการสินเชื่อเข้มแข็งของธนาคารออมสินโครงการนี้เมื่อไปเปรียบเทียบกับหนี้นอกระบบเงินกู้นอกระบบเดิมที่พวกเขาเคยใช้บริการอยู่เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรสินเชื่อเข้มแข็งจะทำให้ภาระของพวกเขาเบาลงไปไหมโอกาสที่จะปลอดหนี้หรือโอกาสที่จะหมดหนี้ในที่สุดมีมากน้อยแค่ไหนครับมันเป็นร้อยละต่อปีไงถ้าเป็นสินเชื่อนอกระบบเป็นแบบว่าร้อยละยี่ต่อวันต่อเดือนอย่างนี้ไงมันต่างกันไงต่างครับต่างคือดอกเบี้ยถูกเนี่ยใช่ไหมเพราะแบงก์ก็โอเคอ่ะเหมือนก็มีความเห็นใจกันอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเยอะค่ะเรากู้หมื่นเดียวส่งวันละ350อันนี้กู้ 50,000 ส่งวันละ200ดีกว่ากันเยอะฮะถูกกว่ากันเยอะเลยอยากให้ท่านลองอธิบายให้ฟังให้เห็นชัดหน่อยว่าแบบกลุ่มอย่างเงี้ยมันจะแตกต่างกับกู้แบบเดี่ยวเมื่อกี้ยังไงบ้างค่ะแบบกลุ่มก็คือมีการรวมกลุ่มกันเข้ามานะคะก็คือมีประธานกรรมการกลุ่มรองประธานกรรมการเหรัญญิกกลุ่มแล้วก็ที่เหลือก็เป็นกรรมการกลุ่มนะคะความแตกต่างก็คือถ้าเราทำสินเชื่อรายเดี่ยวง่ายจริงอย่างที่คุณยุทธนานำเรียนนะคะกลับไปคำถามเดิมค่ะ
ท่านเข้าไปกู้ได้ไหมอันดับที่หนึ่งนะคะท่านก็จะติดเรื่องผู้ค้ำประกันนะคะแต่เวลานี้ถ้าท่านรวมกันมาได้แต่ละคนมีรายได้เท่าไหร่เป็นอย่างไรเราไม่สนใจเราถือว่ากลุ่มรับผิดชอบเข้ามากลุ่มจะเป็นคนค้ำประกันสมาชิกในกลุ่มถูกต้องไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะตัดปัญหาเรื่องหาผู้ค้ำไปใช่ก็จะตัดปัญหาเรื่องการหาผู้ค้ำส่วนถ้าใครคิดว่ารวมกลุ่มกันแล้วมันยุ่งยากก็ลองไปกู้เดี่ยวดูถ้ากู้ได้ก็แล้วไปถ้ากู้ไม่ได้แล้วค่อยหากลุ่มมาก็ได้อันนี้ไม่ได้ว่าถูกต้องไหมคะถ้าคิดว่ากู้เป็นเดี่ยวง่ายกว่าอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเรามีภาษิตโบราณอยากเป็นลูกหนี้ให้เป็นนายหน้าอยากเป็นลูกหนี้ให้เป็นนายหน้าอยากเป็นขี้ข้าให้เป็นนายประกันอยากเป็นขี้ข้าให้เป็นนายประกันค่ะหมายถึงว่าในกลุ่มเนี่ยจะผัดกันค้ำประกันหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ค่ะค้ำประกันโดยกลุ่มใช่ค้ำประกันโดยกลุ่มค่ะเช่นเรามีกัน10คน5คนเซ็นสัญญากู้อีก5คนที่เหลือเซ็นสัญญาค้ำประกันสัญญาจะทำฉบับเดียวจากนั้นเนี่ยเมื่อให้เงินกู้ไปกับกลุ่มซึ่งในการกู้ตรงนี้ก็จะที่เรียนว่า5คนกู้5คนค้ำเนี่ยนะคะจากนั้นตรงกลุ่มเนี่ยแหละไปนำให้กับสมาชิกแต่ละคนว่าแต่ละคนจะกู้กลุ่มเท่าไหร่แต่ละคนนี่กู้จากกลุ่มนะคะแทนที่เราจะทำสัญญา10ฉบับเราทำสัญญาฉบับเดียวให้กลุ่มเป็นลูกหนี้ของถูกค่ะส่วนกลุ่มจะเอาเงินไปจัดสรรสมาชิกอย่างไรเรื่องของกลุ่มใช่ค่ะการค้ำประกันสัญญาที่ว่า5คนกู้5คนค้ำเนี่ยนี่เป็นสัญญาที่ทำกับธนาคารใช่ค่ะ5คนนี้ค่ะเป็นผู้กู้จากกลุ่มนี้ค่ะโดยมี5คนนี้ในกลุ่มนี้เป็นผู้ค้ำประกันใช่ค่ะส่วนเงินจากกลุ่มจะกระจายไปยังสมาชิกอย่างไรเป็นเรื่องของกลุ่มถูกค่ะที่ต้องไปรับผิดชอบและบริหารจัดการกันเองถูกค่ะคืนนี้ไม่มีฉันไม่มีดาวหรือแม้แต่แสงไฟแต่ทำไมโลกถึงสว่างและเจิดจ้าเพราะเธอแกร่งกล้าอยู่ภายใต้ก็เพราะมีความฝันของเธอมุ่งมั่นจุดประกายให้กับทุกศักยภาพของเด็กไทยดาวดวงนั้นจะเป็นของเธอปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยถ้าคุณคิดจะเอารถของคุณไปแลกสินเชื่อและกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีแวะมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วดอกเบี้ยต่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยช่วงรู้ก่อนรวยกว่าทองคำเนี่ยในโลกยุคปัจจุบันต้องเรียกว่าเป็นการลงทุนทางเลือกและเป็นการลงทุนที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับเกี่ยวกับค่าเงินนั้นการลงทุนในทองคำจึงมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในยุค5ปีตั้งแต่ปี2548ราคาทองคำที่บาทละประมาณ 9,000 บาทไปดูย้อนหลังในแต่ละปีเนี่ยปีปัจจุบันท่านทราบไหมครับราคาทองคำให้ผลตอบแทนในรูปของ US ดอลลาร์แล้ว 24%ถือเฉยๆนะครับไม่ต้องดิ้นนะครับถือเฉยๆตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันในรูป US ดอลลาร์ 24% ในรูปของค่าเงินบาท 12% คราวนี้เรากลับมาดูว่าในยุค5ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละปีปรากฏว่าราคาทองคำเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแต่เป็นผลบวกโดยเสมอขั้นต่ำเนี่ยให้ผลตอบแทน 5% แต่พอเราไปดูลึกๆในปีที่ได้ผลตอบแทน 5% เนี่ยปรากฏว่าในระหว่างปีมีการขึ้นและลงสลับกัน3ครั้งครั้งละประมาณ 20-30% นั่นหมายความว่า
ถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่ใช้การลงทุนเป็นรอบท่านจะสามารถทำกำไรได้อย่างน้อยที่สุด 30-50% และนั่นหมายความว่าถ้าเราจะลงทุนได้อย่างมีกำไรเราก็จะต้องมีความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็มาดูว่าทองคำเนี่ยในยุคเก่าเนี่ยเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงต่ำแต่ในตอนนี้ต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าทองคำถ้าเทียบกับเมื่อ6ปีก่อนเนี่ยมันหวือหวามากขึ้นนะครับและกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีแวะมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วดอกเบี้ยต่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยหลายคนยืนหยัดชีวิตด้วยการเดินไปข้างหน้าแต่ผมเลือกที่จะก้าวไปด้วยการวิ่งวิ่งไปซ้อมไปแล้วชัยชนะเล็กๆในครั้งแรกก็สอนให้ผมเข้าใจว่ากำลังวิ่งไปเพื่อใครเพื่อโรงเรียนเพื่อจังหวัดและเพื่อประเทศชาติธนาคารโรงเรียนสร้างวินัยให้กับผมทั้งการวิ่งและการออมวิ่ง1ใน9กีฬาธนาคารโรงเรียนจากธนาคารออมสินคุณผู้ชมครับผมเองก็สงสัยนะครับว่าก่อนจะออกมาเป็นโมเดลโครงการสินเชื่อเข้มแข็งของธนาคารออมสินที่ต้องมีการรวมกลุ่มกันมามีการเก็บสตังค์แล้วก็แบ่งออกมาเป็นส่วนๆทั้งใช้ชำระเงินต้นชำระดอกเบี้ยยังเหลือเป็นเงินเก็บแล้วก็เป็นเงินสวัสดิการในกลุ่มเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วหรือยังหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลนี้เนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากต้นแบบที่ไหนยังไงไปฟังกันต่อเลยครับเอาโมเดลนี้มาจากไหนครับเอาโมเดลนี้มาจากไหนถ้าพูดถึงการให้สินเชื่อกลุ่มเนี่ยธนาคารออมสินก็มีเคยทำบ้างนะเคยทำแล้วนะคะเพียงแต่ในรูปแบบที่ต่างไปตรงนี้คือที่ผ่านมาเราทำเนี่ยเราให้กลุ่มออมก่อนออมเสร็จแล้วมาพูดคือมีพื้นฐานมีพื้นฐานทำมาแล้วแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วประสบความสำเร็จจึงนำโมเดลนี้มาใช้ตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแห่งไหนต้องย้อนให้ฟังหน่อยครับตรงนั้นนี่คือเราให้มีการรวมกลุ่มนะคะพอมีการรวมกลุ่มเสร็จเนี่ยต้องมีการออมก่อนการกู้มากู้ได้เป็น5เท่าของเงินที่ออมกลุ่มออมได้เท่าไหร่เมื่อมากู้ธนาคารจะได้เพิ่มอีก4เท่าออมได้ตามระยะเวลาที่แบงก์กำหนดก่อนค่ะเป็นการดูว่าเอ๊ะมีวินัยทางการเงินไหมใช่ค่ะมีความพร้อมเพียงพอที่จะเดินหน้าไปด้วยกันหรือไม่ต้องมีระยะเวลาในการออมในการทดสอบก่อนใช่ค่ะออมเสร็จแล้วเขาก็จะมาขอสินเชื่อได้มากขึ้นเป็น5เท่าของเงินที่เขาออมได้นะคะจริงๆสาเหตุหลักของพวกเราก็คือการเป็นหนี้นอกระบบนะคะที่เราเป็นหนี้นอกระบบเพราะเราไม่มีทุนยังจะขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างการซื้อรถก็ต้องซื้อเชื่อแล้วนะคะดอกเบี้ยไม่ได้ถูกนะคะการเกิดอะไรขึ้นในชีวิตสักเล็กน้อยเนี่ยก็ต้องไปหานอกระบบมาเพราะเราไม่มีเงินออมสำรองไว้กับตัวเองสิ่งที่เราพบคือเราขาดการออมหาได้มากใช้มากก็หมดไปนะคะอาจจะหมดเท่าที่หามาได้หรืออาจจะหมดเกินที่หาก็จะต้องไปเป็นหนี้นะคะอย่างเช่นเสื้อวินตัวหนึ่งเนี่ย50,000 บาท50,000 บาทเนี่ยค่ะถามว่าเมื่อไม่มีเงินสดเลยก็ต้องกู้ทั้งห้าหมื่นกู้ทั้ง50,000เจอดอกร้อยละ20ก็ต้องไปกู้นอกระบบถูกแล้วเท่าไหร่คะดอกร้อยละ20นะคะวิ่งวันหนึ่งได้เท่าไหร่จ่ายดอกเท่าไหร่